ในวันที่ฝนพร่ำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอเนี่ยเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวเธอขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอฉันได้แต่ส่งความคิดถึงล่องลอยไปผ่านไปหาเธอในคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนาวหัวใจห่มผ้าเป็นสิบพื้นก็ยังไม่อุ่นหนาวหัวใจเดินนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันละเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินตนาเป็นหวานใจจะถึงวันนั้นเมื่อไรเธอก็ได้หายคิดถึงเลยจีบยากนักรักหมอเก๋ตอนที่36วันต่อมาที่สน.จันแดงหลักฐานที่มีอยู่ในตอนนี้ฉันว่าน่าจะพอเอาผิดชัยชนะได้แล้วนะคะเราออกหมายจับเขาเลยดีไหมคะผู้กองปอได้แต่นั่งนิ่งเขากำลังเหม่อลอยมองไปที่แฟ้มบนโต๊ะไม่ได้ยินที่ผู้หมวดอริสราถามและไม่มีคำตอบใดๆออกจากปากเขาผู้กองคะแล้วจะเอายังไงดีคะผู้กองกฤษณะประโยคหลังหลิวเสียงดังใส่ทำให้ร่างหนาสะดุ้งโอ้ว่าไงนะหมวดนี่ผู้กองเป็นอะไรไปคะฉันถามผู้กองไปตั้งหลายครั้งไม่ได้ยินเลยเหรองั้นเหรอจะถามว่ายังไงล่ะพูดใหม่อีกทีได้ไหมเป็นแบบนี้เพราะเรื่องพี่ชอนหรอคะเธอยิงคำถามใส่คนตรงหน้าเพราะคิดว่าดูออกว่าที่ปอเป็นอยู่นี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนั้นปอนึกภาพในคืนนั้นเขาเสียใจมากที่ทำแบบนั้นลงไปก่อนจะพูดถึงเรื่องราวในวันนั้นให้คนด้านหน้าได้ฟังพี่จ๋าร้องไห้หนักมากผมอยากจะเข้าไปกอดปลอบอยากจะเข้าไปบอกก็ยังรักกันอยู่และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมปล่อยให้พี่จ๋านั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังผมไม่ได้ทำอะไรตามที่ใจคิดผมทำให้คนรักต้องเจ็บปวดผมทำร้ายหัวใจของพี่จ๋าอีกแล้วอริสราเห็นอย่างนั้นเธอก็เดินอ้อมโต๊ะเข้ามาหาร่างหนาสองมือตบบ่าเพื่อเป็นการปลอบประโลมใบหน้าหล่อคงที่ตอนนี้กำลังเต็มไปด้วยคราบน้ำตาก็ซบหัวลงมาที่หน้าท้องแบนราบของหลิวพี่ปอทำไปก็เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายนะคะหากงานนี้จบลงได้ด้วยดีค่อยไปอธิบายให้พี่ชอนฟังก็ได้หลิวเชื่อว่าพี่ชอนจะเข้าใจว่าพี่ปอรักพี่ชอนมากขนาดไหนปอเงยหน้ามองหญิงสาวเขายิ้มออกมาทั้งน้ำตาก่อนจะเช็ดน้ำตาและหยุดร้องไห้ขอบใจนะหลิวเธอคือน้องสาวที่น่ารักของพี่ชายคนนี้เสมอพี่ป๋อก็เป็นพี่ชายที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับน้องสาวคนนี้เสมอค่ะคนทั้งคู่จับมือกันแน่นและตั้งมั่นในสิ่งที่ตนต้องทำต่อไปหลิวไปออกหมายจับไอ้ชัยชนะกันค่ะผู้กองที่ห้องของสารวัตรจิรันตอนนี้ผู้กองกฤษณะกับผู้หมวดอริสรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าสารวัตรกลัวมากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ต้องกังวลหรอกครับสารวัตรทำอะไรเอาไว้ก็ควรที่จะได้รับผลของการกระทำนั้นผมขอเตือนคุณนะผู้กองกฤษณะถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านรองแล้วก็คุณจะได้เห็นดีกันแน่ขอโทษด้วยนะครับสารวัตรจิรันผมไม่กลัวคำขู่ของสารวัตรหรอกครับพูดจบก็เดินออกมาจากห้องของสารวัตรพร้อมกับเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ในมือและตรงไปยังห้องของท่านรองทันทีแต่ผลที่ได้กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อหลักฐานที่ปอมีถูกอ้างว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลตรงไหนครับท่านเขาถามคนตรงหน้าด้วยความโมโหก
ก็หลักฐานที่ผู้กองอ้างมามันเป็นเพียงการสันนิษฐานของผู้กองเองคุณจะเอาสิ่งที่ตัวเองสงสัยมาตัดสินได้ยังไงถ้าหากอยากจะขอหมายจับเพื่อที่จะไปจับผู้ต้องหาผู้กองก็ควรที่จะมีหลักฐานที่หนาแน่นกว่านี้ไปหาหลักฐานมาให้มากกว่านี้หน่อยแล้วค่อยกลับมาหาผมท่านรองที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานของตนเอ่ยบอกอยากไม่สนใจที่จะดูเอกสารพวกนั้นเลยด้วยซ้ำป่อไม่ค่อยจะพอใจเท่าไรนักและเริ่มที่จะหัวร้อนขึ้นมาทำให้หมวดอริสราที่เห็นท่าทางของป๋อต้องรีบดึงตัวร่างหนาออกมาจากห้องของท่านรองไปกันเถอะค่ะผู้กองป๋อพยายามฝืนอยู่เล็กน้อยเพราะอยากจะแข่งข้อกับท่านรองดูแต่ทว่าก็กัดฟันทนและยอมออกมาแต่โดยดีแต่ไม่ได้เต็มใจเท่าไรนักเมื่อคนทั้งสองออกมาพ้นจากห้องท่านรองก็ฉีกยิ้มกว้างก่อนจะก้มหน้าลงไปมองที่ใต้โต๊ะและปรากฏว่ามีหมอชาญที่กำลังนั่งปรนเปรอให้เขาอยู่จนเวลาผ่านไปได้สักพักหญิงสาวก็เสร็จสิ้นภารกิจเธอยืนจัดแต่งทรงเสื้อผ้าของตนให้ดูเข้าที่เข้าทางขอบคุณนะคะท่านรองไว้ที่ฉันจะกลับมาหาท่านหากถึงเวลาที่จำเป็นนะคะยินดีครับเจ้าแมวน้อยที่น่ารักอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ด้วยล่ะว่าจะต้องจับพวกมันทั้งหมดทั้งคุณลุงแจ็คสันแล้วก็สารวัตรจิรันหากงานนี้สำเร็จดิฉันจะมาหาท่านรองถึงที่บ้านเลยล่ะค่ะเธอพูดพลางใช้มือลูบไล้แล้วโลมหน้าอกแกร่งของท่านรองไปด้วยชายวัยกลางคนที่มีนิสัยหื่นกามจึงต้องตาต้องใจกับหมอชาญมากจนถึงขั้นหลงไหลเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าหมอชาญจะสั่งให้ทำอะไรท่านรองก็ไม่เคยปฏิเสธหมอชาญเดินออกมาจากโรงพักและบังเอิญมาเจอป๋ออยู่ที่โรงจอดรถด้านหน้าสน.พอดีน้องป๋อมาอยู่ที่นี่นี่เองพี่ก็เดินตามหาซะทั่วเลยเรื่องที่จัดการอยู่เป็นยังไงบ้างคะท่านรองอนุมัติหรือเปล่าหมอชาญเห็นท่าทีที่ป๋อเอื้อมกระอากับการที่ได้พบหน้าเธอนั่นทำให้เธอขบกรามแน่นเพราะไม่คิดเลยว่าปอจะรู้สึกรังเกียจเธอถึงขนาดนี้แต่ก็นะยังไงซะเธอก็ไม่ได้โง่และเตรียมรับมือกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านรองไม่อนุมัติครับปอตอบคำถามของหมอชาญเพราะอะไรหรอปอก็นายมีหลักฐานทั้งหมดแล้วนี่นะมันยังไม่พอครับหลักฐานที่พี่ให้มาท่านรองยังไม่ให้หมายจับครับถ้างั้นเรื่องของแจ็คสันกับสารวัตรจิรันล่ะเอาสองคนนั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยสิแล้วก็ออกหมายจับพวกมันให้หมดทุกคนหมอชาญพูดด้วยสายตาที่ดุดันมันทำให้ป๋อแปลกใจอยู่เล็กน้อยรวมถึงหลิวก็ด้วยตอนนี้คนทั้งสองจึงกำลังมองหมอชาญด้วยความสงสัยเวลาต่อมาป๋อไปหาแจ็คสันเพื่อที่จะปรึกษากันถึงเรื่องหลักฐานที่มีหลักฐานเรื่องที่ชัยชนะค้าอวัยวะมนุษย์มันก็พอที่จะเอาเขาเข้าคุกได้แล้วนี่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะแจ็คสันแปลกใจเพราะมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้หลักฐานที่ว่าสารวัตรจิรันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็มีแต่ทำไมยังไม่ผ่านอีกผู้กองคะหรือว่าท่านรองก็เป็นพวกเดียวกันกับชัยชนะคะประโยคที่หลิวพูดมาทำให้ทุกคนครุ่นคิดหรือว่าคนพวกนี้จะมีผลได้ผลเสียต่อกันจะอะไรยังไงก็ควรจะระวังเอาไว้ให้มากนะผู้กองเรื่องนี้ยังไงผมก็ต้องพึ่งคุณผมรู้ครับผมจะไม่มีทางทำพลาดแน่ป๋อหนักแน่นและมั่นใจว่าตนต้องทำสำเร็จแต่ว่าพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างป๋อถามแจ็คสันไปอีกประโยคอยากจะไปดูด้วยตัวเองไหมล่ะไม่ดีกว่าถ้าหากผมไปตอนนี้ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังจะอดทนอีกนิดและทุกเรื่องจะต้องดีขึ้นแน่ๆแล้วแต่เลยนะผู้กองแต่ผมขอบอกว่าจ๋ายังรอคุณอยู่แต่อย่าให้นานนักล่ะเพราะจ๋าอาจจะหายไปก็ได้หมายความว่าไงที่ว่าอาจจะหายไปไอ้คริสมันรายงานมาว่าไอ้จ๋ามันจองตั๋วเครื่องบินมา2ใบผมคิดว่ามันน่าจะกำลังคิดที่จะพาแจงหนีไปป๋อตกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับขึ้นเสียงใส่แจ็คสันแล้วคุณจะไม่ทำอะไรหน่อยเหรอคุ
คุณก็รักแจงไม่ใช่หรือไงใช่ผมรักแจงแต่ผมจะปล่อยเธอไปถ้าเธอต้องการเพราะถึงยังไงผมก็ต้องติดคุกอยู่ดีหลักฐานของผมที่คุณมีคุณเอาไปเลยผู้กองกฤษณะจับผมเข้าคุกได้เลยผมยินดีปอยืนเงียบเขามองแจ็คสันค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นแจ็คสันเลือกที่จะปล่อยคนรักไปเพราะรู้ว่าตนนั้นผิดจริงๆช่างเป็นความรักที่ยากเกินจะบรรยายแต่เขาจะคิดบ้างไหมว่าแจงจะต้องการแบบนั้นหรือเปล่าทางด้านชัยชนะที่กำลังนั่งอยู่ในห้องอาหาร VIP โดยมีสารวัตรจิรันจ่าเอกและท่านรองอยู่ในการสนทนานี้ด้วยตอนนี้ไอ้ผู้กองนั่นมันรู้เรื่องของผมแล้วและมันคงจะไม่หยุดแค่นี้แน่จิรันร้อนใจมากเขาเริ่มระแวงปอเพราะปอเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงที่หมายจะเอาผิดคนชั่วให้ได้แถมยังเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยเสียด้วยถ้างั้นก็จัดการไอ้ตำรวจคนนั้นก่อนเลยดีไหมชัยชนะออกความเห็นนั่นทำให้จ่าเอกที่นั่งฟังอยู่ถึงกับใจไม่ดีแม้ว่าจ่าเอกต้องมาทำงานรับใช้ให้คนชั่วแต่กับผู้กองกฤษณะแล้วก็เป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งของเขาเราจะทำแบบนั้นไม่ได้นะชัยชนะกฤษณะเป็นนายตำรวจมือดีของสน.จันแดงผมว่าเราหาวิธีอื่นกันเถอะท่านรองเอ่ยขัดมันทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาที่ท่านรองไม่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้หมอชานกำลังมีแผนที่จะยืมมือปอจัดการกับชัยชนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรกับไอ้ผู้กองนั่นสักอย่างพวกเราได้ซวยแน่ชัยชนะเอ่ยใครบอกว่าผมจะไม่ทำอะไรล่ะแค่สั่งสอนไปก่อนก็พอไม่ต้องถึงกับฆ่ากันหรอกในอนาคตก็ไม่แน่ว่าผู้กองคนนี้อาจจะได้มาช่วยงานพวกเราท่านรองยิ้มร้ายออกมาในหัวคงจะมีแต่เรื่องแผนการร้ายๆอยู่ตลอดเวลาถ้างั้นเรื่องนี้ก็ให้จ่าเอกเป็นคนจัดการก็แล้วกันเอาแค่แขนหักขาหักก็พอจะได้ไม่มีแรงออกมาวิ่งเต้นเรื่องพวกนี้อีกครับสารวัตรจ่าเอกตอบออกไปอย่างจนใจเขาไม่ชอบเลยที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่เพราะครอบครัวตกไปอยู่ในความครอบครองของอีกฝ่ายแล้วจะไม่ทำมันก็ไม่ได้ถ้างั้นก็ไปจัดการได้แล้วจ้ะสารวัตรจิรันออกคำสั่งทำให้จ่าเอกลุกเดินออกไปจากห้อง VIP นี้ทันทีผู้กองนะผู้กองเป็นแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงดีจ่าเอกพึมพำพลังเดินออกไปด้วยความร้อนใจเรื่องนี้ปอควรได้รู้จะได้ทันระวังตัวคุณไว้ใจจ่าเอกนี่มากน้อยแค่ไหนล่ะสารวัตรท่านรองเอ่ยถามพลางใช้ตะเกียบคีบอาหารใส่ปากก็ไว้ใจนะครับเพราะเขาทำงานให้ผมมาตลอดและไม่เคยมีข้อกังขาใดๆอีกอย่างลูกเมียของเขาผมก็คอยดูแลอยู่เสมอสารวัตรจิรันตอบแต่ก็สงสัยว่าท่านรองถามแบบนี้หมายความว่าไงแต่ผมว่าสงคนของผมไปจัดการน่าจะดีกว่านะท่านรองบอกกับคนตรงหน้าพลางคิดไปถึงตอนที่จ่าเอกโทรมาหาและบอกว่าอยากจะเลิกทำอะไรแบบนี้แล้วตอนนั้นถ้าเขาไม่ขู่ไปว่าจะรังแกลูกเมียของจ่าป่านนี้จ่าคนนี้คงได้ไปอยู่ฝั่งผู้กองกฤษณะและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ไว้ใจจ่าเอกทำไมล่ะครับจิรันมองท่านรองอย่างไม่ไว้ใจหรือว่าท่านรองไม่ไว้ใจผมมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ผมไม่ไว้ใจไม่ใช่คุณแต่เป็นจ่าเอกคนนั้นต่างหากท่านรองตอบพลางทานอาหารตรงหน้าไปอย่างไม่ได้คิดสนใจอะไรสารวัตรจิรันมองท่านรองสลับกับชัยชนะเขากำลังคิดว่าสองคนนี้คงมีแผนอะไรที่ไม่ได้บอกเขาเป็นแน่และนั่นมันก็ทำให้สารวัตรจิรันเกิดความคิดไม่ไว้ใจคนทั้งสองขึ้นมาเวลา2 ทุ่มจ่าเอกเดินทางมาหาผู้กองกฤษณะที่บ้านเขาเคาะประตูเรียกแต่กลับเป็นปราบที่ออกมาเปิดประตูเอ้าจ้ามาหาเจ้าป๋อมันเหรอครับผู้กองอยู่ไหมครับยังไม่กลับมาเลยแต่จ่าเข้ามารอก่อนสิอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่เป็นไรครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันจ่าเอกลนลานเดินออกไปจากบ้านของป๋อปราบยืนมองจ่าเอกเพราะว่าท่าทางอีกฝ่ายดูผิดปกติก่อนจะปิดประตูหน้าบ้าน
ป๋อขี่มอเตอร์ไซค์คันโปรดกลับมาเขาขับผ่านจ่าเอกไปทางบ้านของตนแม้จะเห็นว่าเป็นจ่าเอกแต่ป๋อกลับไม่สนใจเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับจ่าเอกมันไม่เหมือนเดิมแล้วป๋อยังโกรธที่จ่าเอกหักหลังเขาจึงพยายามที่จะไม่ยุ่งด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดข้างบ้านทำให้ปราบที่ยังอยู่ตรงนั้นรีบเปิดประตูบ้านออกมาก่อนจะเอ่ยบอกเมื่อกี้จ่าเอกมาหาแกขับรถกลับมาไม่เห็นเขาหรือไงก็ไม่นี่ครับป๋อโกหกเพราะพ่อยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจึงคิดว่าป๋อกับจ่าเอกยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและป๋อก็ไม่อยากจะเล่าให้พ่อฟังถึงความบาดหมางที่มีถ้างั้นก็ขับรถออกไปดูเขาหน่อยสิเมื่อกี้ท่าทางของจ่าเอกดูแปลกๆไม่รู้ว่ามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าป๋อยืนนิ่งเขาไม่ได้อยากออกไปจึงจำเป็นต้องออกไปตามหาจ่าเอกตามที่พ่อต้องการครับครับพ่อกลับเข้าบ้านไปเถอะเดี๋ยวผมกลับมาป๋อขับรถกลับออกมาเขาเห็นจ่าเอกที่เดินอยู่แต่กลับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเลยไปและมาหยุดอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อตรงปากซอยเข้าไปซื้อเบียร์มา1กระป๋องคิดว่านั่งดื่มรอสักพักแล้วค่อยกลับแต่ว่าจ่าเอกที่เดินมาถึงและเห็นป๋อก็รีบเข้ามาหาและนั่งลงตรงเก้าอี้ที่โต๊ะตัวถัดไปปอเห็นแบบนั้นก็แปลกใจก่อนหันหน้าหนีและยกกระป๋องเบียร์ขึ้นมาดื่มเขาพยายามไม่สนใจคนด้านข้างแล้วแท้ๆแต่ทำไมยังจะเข้ามาหาเขาอีกผู้กองครับหยุดทำเรื่องของชัยชนะกับสารวัตรเถอะนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นปอก็ลุกยืนเต็มความสูงมองจ้องหน้าจ่าเอกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระตุกยิ้มมุมปากและหันเดินออกไปเพราะถ้าอีกฝ่ายจะมากล่อมเขาเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยจ่าเอกรีบลุกขึ้นยืนและเดินตามหลังป๋อมาผู้กองกำลังตกอยู่ในอันตรายนะหยุดเถอะนะครับอย่าทำต่อเลยป๋อถอนหายใจยาวๆออกมาพลางเดินลากเท้าช้าลงก่อนจะหยุดนิ่งพวกมันสั่งให้จ่ามาเตือนผมงั้นเหรอจบคำก็หันมาหาจ่าเอกก่อนจะพูดไปอีกประโยคถ้างั้นผมฝากจ่าไปบอกพวกมันด้วยนะว่าผมจะไม่หยุดจนกว่าจะเอาตัวพวกมันเข้าคุกให้ได้พวกมันจะต้องได้รู้ว่าความทุกข์จากสิ่งที่พวกมันก่อนั้นเป็นยังไงพูดจบปอก็จะหันเดินไปหารถของตนแต่จ่าเอกก็เอ่ยบางอย่างออกมาที่มันทำให้เขาหยุดชะงักลงได้พวกมันสั่งให้ผมมาทำร้ายผู้กองทำให้ผู้กองขาหักแต่ผมไม่อยากทำป๋อหันกลับมาพลางจ้องมองคนตรงหน้าอย่างนึกคิดผู้กองต้องรีบหนีไปนะครับท่านรองจะฆ่ากระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของจ่าเอกต่อหน้าต่อตาผู้กองกฤษณะทำให้เหมือนกับว่าเวลามันได้หยุดไปพร้อมความตกใจและคาดไม่ถึงว่าตนจะต้องมาเห็นจ่าเอกตายไปต่อหน้าแบบนี้จะป๋อรีบเข้ามาหาร่างที่หงายหลังล้มไปสองมือจับที่คอเสื้อแล้วเขย่าเรียกจ่าครับจ่าป๋อร้องไห้และเขย่าตัวจ่าไม่หยุดเพื่อเรียกให้คนที่ตายตื่นขึ้นมาอย่าตายนะจ่าตื่นขึ้นมาสิไอ้จ่าบ้าอย่าตายนะป๋อรู้แล้วว่าจ่าเอกสิ้นใจทันทีเพราะรอยกระสุนมันอยู่ที่กลางหน้าผากขนาดนั้นแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อแบบนั้นจึงได้พยายามเขย่าปลุกจ่าเอกที่สิ้นใจไปก่อนจะหันไปมองทางวิถีที่กระสุนปืนถูกยิงมาเงาดำครึ่งตัวที่โผล่ออกมาตรงซอกตึกมันทำให้ป๋อไม่รอช้ารีบลุกวิ่งตามไปทันทีคนชุดดำวิ่งหนีป๋อก็วิ่งตามไปจนสุดซอยที่เป็นทางตันมึงเป็นใครกล้ามากเลยนะที่กล้ามาฆ่าคนต่อหน้ากูอีกฝ่ายเงียบพร้อมกับก้าวเดินเข้ามาหาปอช้าๆมือหนาจึงคว้ากระบอกปืนที่ข้างเอวขึ้นมาก่อนจะเล็งไปที่หัวของคนร้ายใครเป็นคนส่งมึงมาปิดปากจ่าเอกปอถามแบบนั้นเพราะเมื่อกี้จ่าเอกกำลังจะบอกอะไรบางอย่างแต่ปอก็ได้ฟังแค่คำว่าท่านรองนั่นทำให้ปอเริ่มคิดว่าเรื่องพวกนี้จะต้องมีท่านรองเข้ามาเกี่ยวด้วยเป็นแน่คนชุดดำเดินเข้ามาหาเขาไม่หยุดแถมไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นป๋อก็ถอยออกมาช้าๆเพราะคนตรงหน้าไม่น่าไว้ใจหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะป๋อตะคอกใส่ทำให้อีกฝ่ายหยุดเดินและป๋อก็พูดต่อถ้ามึงขยับอีกก้าว
กูจะเป่าหัวสมองมึงจบคำนั้นคนชุดดำก็กลับหลังหันวิ่งปีนขึ้นไปบนกำแพงที่กั้นอยู่ทีแท้มันก็แค่ถอยมาตั้งหลักเพื่อที่จะวิ่งส่งตัวเองข้ามกำแพงไปแต่ป๋อก็ไวเหมือนกันเขายิงออกไปหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเข้าไปที่แขนของคนร้ายก่อนที่มันจะหายไปจากกำแพงป๋อวิ่งเข้ามาที่กำแพงพยายามที่จะพาตัวเองปีนขึ้นไปแต่ก็ปีนตามไปไม่ได้ทำให้หงุดหงิดมากจึงฟาดงวงฟาดงาใส่ถังขยะที่อยู่ตรงนั้นก่อนจะรีบกลับมาหาจ่าเอกเพราะดูท่าคงจะจับคนร้ายไม่ได้แล้วในตอนนี้มีคนเข้ามามุงดูศพและถ่ายรูปทำให้ป๋อต้องรีบเก็บปืนและเข้ามากันคนพวกนั้นออกพร้อมกับรีบโทรไปหาอริสราเวลาผ่านไปรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถของหน่วยกู้ภัยรถพยาบาลต่างก็มาจอดเรียงรายกันป๋อนั่งนิ่งๆอยู่บนมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเขากำลังเศร้าที่จ่าเอกตายแม้ว่าจ่าเอกจะทำเรื่องที่ผิดแต่จ่าเอกก็เป็นพี่ชายที่แสนดีของเขาเสมอแม้หลังจากที่ได้รู้ว่าจ่าเอกเป็นพวกเดียวกันกับชัยชนะป๋อจะทำตัวเหมือนว่าไม่รู้จักจ่าเอกและไม่อยากคุยด้วยแต่ในใจของป๋อก็ไม่เคยเกลียดจ่าเอกที่เป็นเหมือนพี่ชายคนนี้เลย เขานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่บนมอเตอร์ไซค์เพราะไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาผู้หมวดอริสรายืนมองผู้กองกฤษณะเธอรู้ว่าตอนนี้ป๋อรู้สึกอย่างไรเธอเองก็ไม่ต่างกันเพราะจ่าเอกก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวของเธอตอนนี้น้ำตาจึงไหลออกมาจากดวงตาคู่สวยหมวดครับมาทางนี้หน่อยครับนายตำรวจคนหนึ่งเอ่ยเรียกเธอจึงยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาก่อนจะเดินไปจ๋าเดินทางมาหาป๋อพรุ่งนี้เขาจะไปอเมริกาแล้วจึงอยากจะมาบอกลาแต่ก็ดันมาเห็นเหตุการณ์พอดีป๋อกำลังก้มหน้ามองต่ำตัวสั่นโยกจนพอจะมองออกว่าป๋อกำลังร้องไห้สองขายาวจึงก้าวเดินเข้ามาช้าๆและมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าร่างหนาสายตาของป๋อมองเห็นปลายเท้าของใครบางคนจึงเงยหน้าขึ้นมามองและได้เห็นว่าเป็นคนที่เขาคิดถึงมากเกิดอะไรขึ้นร่างบางถามด้วยความห่วงใยเพราะตอนนี้สภาพของคนตรงหน้าน่าเป็นห่วงมากป๋อหันหน้าไปมองศพของจ่าเอกพร้อมกับบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจ่าเอกเขากำลังจะบอกความลับของพวกมันเขาต้องมาตายเพราะผมพวกมันสั่งให้จ่าเอกมาทำร้ายผมแต่จ่าเขาไม่ทำและเหมือนว่าจ่าจะบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาต้องมาตายเพราะผมจ่าเอกต้องมาตายเพราะผมร่างบางขยับเข้ามาหาป๋อก่อนจะวางมือลงบนบ่าแกร่งและตบเบาๆเพื่อปลอบประโลมหรือว่าผมควรจะหยุดทำเรื่องพวกนี้ดิผมควรจะหยุดดีไหมพี่จ๋ามันจะมีใครต้องมาตายเพราะผมอีกไหมครับผมควรจะทำยังไงดีป๋อร้องไห้โฮออกมาแขนเรียวขยับอกกอดคนที่กำลังร้องไห้พลางตบบ่าลูบหลังไปค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจีบยากนักรักหมอเกสตอนที่36เศร้าจังเลยนะคือว่าแอดเป็นคนภาคแล้วแบบตอนที่มันถึงฉากร้องไห้อะแอดน้ำตาไหลจริงๆอ่ะทุกคนพูดแล้วจะร้องไห้อินในตัวละครเกินไปปะเนี่ยอินคนเดียวหรือว่าคนฟังอินตามด้วยก็ไม่รู้นี่แอดร้องจริงๆนะเนี่ยเออเป็นไปได้ให้ตายเถอะเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดขอไปทำอารมณ์ก่อนร้องไห้เฉยเลยขอบคุณที่ทุกคนรอกันนะแอดมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับช่วงนี้จะยุ่งครับยุ่งนิดนึงเดินทางด้วยเก็บของด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแต่ว่าก็จะพยายามมาให้เร็วที่สุดนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายค่ะ